สวัสดีครับช่างนุอุบลสวิทย์1997นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับสำหรับเบสแล็กนะครับว่าอุปกรณ์เสริมตัวเบสแล็กเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับคุณตั้มจาก ARB นะครับมาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกมาครับผมเชิญคุณตั้มครับครับก็สวัสดีครับพี่นุแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทางบ้านด้วยนะฮะก็โอเคแหละเบสแล็กพี่นุน่าจะคุ้นเคยเพราะพี่นุขายเยอะใช่ไหมครับครับผมก็ในส่วนของเบสแล็กอ่ะคือโอเคแหละในส่วนของเบสแล็กเนี่ยเราน่าจะมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะว่าการดีไซน์หรือการออกแบบอะไรแล้วก็จุดเด่นที่เด่นมากกว่าแล็กทั่วไปแล็กทั่วไปยังไงบ้างแต่ทีเนี้ยคือจริงๆแล้วในส่วนของไฮไลท์อ่ะที่ว่าทำไมลูกค้าถึงจะต้องตัดสินใจซื้อเบสแล็กอ่ะมันอยู่กับตรงนี้ครับพี่นุก็คืออัคเซสซอรี่ครับผมรู้ไหมว่าทำไมถึงผมบอกว่าอยู่ที่อัคเซสซอรี่ไม่ทราบครับเพราะว่าลูกค้านะครับแต่ละคนอ่ะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแล็กไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนต้องการที่จะติดแล็กเพื่อจะเอายางขึ้นไว้ข้างบนบางคนต้องการที่จะติดแล็กเพื่อจะเอาสัมภาระไปไว้ข้างบนบางคนเอาถังน้ำมันบางคนติดเพื่อจะติดเต็นท์บางคนติดแล็กเพื่อจะติดไฟบางคนติดแล็กเพื่อติดไว้ก่อนเพื่อรอสักวันนึงเพื่อจะใช้งานอะไรทีเนี้ยมันจะต้องมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าใช่ไหมครับว่าให้มันไปให้เขาสามารถที่จะไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายทีนี้แหละผมถึงบอกว่าไอตัวอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อเบสแล็กได้ง่ายขึ้นเพราะมันช่วยเขาให้เขาดีไซน์รถตามใจใช่ uh-huh. ดีไซน์รถได้ตามใจออกแบบได้ตามใจหรือจะติดตั้งอะไรก็แล้วแต่ได้ตามใจเขาโอเคมาที่รีเลยไหมฮะได้ก็ตอนนี้ผมอยากถามก็คือครับโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่หรือว่าน้องๆนะครับที่อยู่หน้าตอนนี้นะครับโครงสร้างของเบสแล็กนะครับคุณตั้มช่วยอธิบายอันนี้เป็นตัวเบสแล็กนี่แหละแต่เป็นเบสแล็กแบบที่ผมขอให้ทางเอนจิเนียร์เขาช่วยตัดมาให้นะครับเพื่อจะได้มาโชว์กับทางพี่นุแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะคือเวลาเราเห็นเบสแล็กเราเห็นที่หน้าตัดเราเห็นที่งานที่มันสำเร็จแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นโครงสร้างภายในครับทีเนี้ยตัวโครงสร้างภายในตัวเนี้ยคือจริงๆมันคือจุดที่เด่นเป็นอันดับต้นๆของเบสแล็กเลยนะฮะเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีคือเบสแล็กจะไม่มีรูร่องสล็อตแล้วครับต่างจากเบสแล็กต่างจากแล็กทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาดใช่ไหมครับรู้ไหมว่าทำไมเหตุผลเขาถึงไม่ให้มีรูร่องสล็อตแล้วตัวร่องสล็อตเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่สะสมของฝุ่นนะครับน้ำนะครับสิ่งสกปรกทุกอย่างนะครับร่องสล็อตพวกนี้นะครับคือมันจะไปตกค้างอยู่ข้างในใช่ถูกต้องเลยครับก็นั่นคือเหตุผลหลักเนาะแล้วก็ด้วยความที่ ARB ตั้งใจดีไซน์เราก็ตั้งใจดีไซน์ให้มันแตกต่างเนาะแล้วก็เหนือกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่มีร่องสล็อตแล้วทีเนี้ยพอมันไม่มีร่องสล็อตอ่ะแล้วเราจะยึดสิ่งของได้อย่างไรอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ต่อไปนะฮะมันก็เลยเกิดนะครับที่เขาดีไซน์ตัวด้านข้างออกมาสังเกตเห็นไหมฮะ uh-huh. ด้านข้างตัวนี้เป็นปีกคือที่พ่นสีดำอาจจะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตจากหน้าตัดตัวนี้จะสังเกตได้ชัดเจนว่ามันจะมีปีกด้านข้างครับปีกด้านข้างตัวนี้จะมีอยู่ทั่วทั้งตัวของเบสแล็กเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างด้านข้างด้านข้างใช่ด้านข้างจะมีตัวนี้เราเรียกว่าโดฟเทลโดฟเทลเนี่ยถูกออกแบบนะครับขึ้นรูปนะครับมาอย่างดีคือเป็นชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะยึดด้านข้างเนี่ยมันจึงส่งผลให้มันเป็นไงพี่นุแข็งแรงแข็งแรงใช่แข็งแรงไหมฮะแข็งแรงครับพี่นุเคยติดตั้งเต็นท์อ่ะผมจำได้เต็นท์หลังคาพี่นุติดตั้งกับเบสแล็กเนี่ยครับนับไม่ถ้วนแล้วเนาะนับไม่ถ้วนครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งอย่างสบายแล้วครับก็ที่สำคัญตัวนี้นะครับพื้นที่หน้าถ้ามันขึ้นไปอยู่บนหลังคาเนี่ยพื้นที่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันทำให้คนที่ขึ้นบนหลังคาบนแล็กเนี่ยนะครับขึ้นได้อย่างมั่นใจนะครับลองสังเกตนะครับถ้าเป็นแล็กที่เป็นท่อกลมๆนะครับตัวนั้นเวลาขึ้นเหยียบเนี่ยเราต้องระมัดระวังไม่ให้เท้ามันหลุดแต่ตัวนี้เหยียบเต็มๆครับผมน้ำหนัก100นิดๆเนี่ยนะครับขึ้นเหยียบวิ่งได้สบายแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือมันทำให้เราขึ้นไปบนแล็กหลังคาเนี่ยขึ้นได้ง่ายเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะเหยียบเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่ใหญ่เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันแข็งแรงมากนะครับบนแหลกหลังคามีเต็นท์แล้วก็มีผมมีสัมภาระต่างๆขึ้นได้สบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเกิดอันตรายนะตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้นะครับที่มันใหญ่แล้วก็ด้วยจุดเด่นตัวนี้เองอ่ะทำใ
1คานนะครับรับน้ำหนักได้70กิโลนะฮะต่อ1คานนะรับน้ำหนัก70กิโลความหมายคือถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไปยืนเนี่ยผมพี่นุหรืออะไรเงี้ยก็หนักราวๆ7 80กิโลจะไม่มีปัญหาเด็ดขาดเพราะเขาเกมไว้ว่าคือมารับน้ำหนักได้แน่นอนแล้วก็หมายถึงเฉพาะตัว uh-huh. บีมนะฮะยังไม่ยังไม่ได้เป็นงานประกอบนะผมหมายถึงว่าความแข็งแรงของมันถ้าสมมติเอาบีมอ่ะถอดออกมา1อันแล้วก็วางไว้เป็นสะพานเงี้ยคนสามารถเดินข้ามได้แต่คือถ้าเป็นงานประกอบแบบนี้แน่นอนมันพอมันประกอบมีงานเชื่อมมันเกี่ยวข้องมันก็แข็งแรงมากกว่านั้นอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของความแข็งแรงคงทนพี่นุอีกส่วนนึงคือแหลกหลังคานะครับมันเป็นอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าน่ะตัดสินใจติดแทบจะเป็นอันดับแรกๆเมื่อเขาซื้อรถมาเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยนิยมท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้นนะพี่นุครับเพราะฉะนั้น ARB ตั้งใจนะครับผลิตแล้วก็ออกแบบแหลกหลังคามาเพื่อให้มันตอบสนองกับทุกกลุ่มลูกค้าครับก่อนหน้านี้คนจะจำภาพ ARB ที่เราเป็นอุปกรณ์ที่เป็น 4x4 เป็นหลักเนาะครับเพราะฉะนั้นแหลกมันก็จะมีรูปทรงที่ออกแนวจะค่อนข้างที่จะออฟโรดอันนี้แตกต่างออกไปอีกส่วนนึงไม่พูดไม่ได้คือเวลาเราซื้อเบรคแลกเนี่ยตัวเบรคแลกเนี่ยมันจะมาเฉพาะแผ่นเรียบถูกต้องไหมฮะลูกค้าสามารถดีไซน์อะไรเพิ่มเติมได้ราวด้านข้างผมเรียกรั้วครับรั้ว นะหรือภาษาพื้นบ้านๆเขาเรียกคอกครับ รั้วก็คือราวด้านข้างนะครับมันก็จะมีกี่ทรงครับมีทั้งหมดหลักๆเลยมี4แบบสี่แบบก็คือแบบไม่มีรั้วเลยเรานับเป็นแบบที่1ก่อนครับผมแบบที่2คือมีรั้ว2ข้างซ้ายขวานะครับแบบที่3คือมีรั้วรอบเลยครับกับแบบที่4 3ส่วน4มีรั้วด้านหน้าด้านข้างไม่มีใช่ฮะครับผมอันนี้ก็คือลูกค้าสามารถที่จะเลือกที่จะมาใส่ทีหลังได้ครับนะครับอ่ะโอเคก็ถ้าให้เราพูดถึงประโยชน์ของเบรคแหลกหรือว่าดีไซน์อ่ะอันนี้ผมเชื่อว่าพี่นุ้ยอ่ะได้มีการพรีเซนต์อ่ะมามากแล้วเพราะฉะนั้นเราพูดถึงจุดที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้ดีกว่าครับผมนะก็แน่นอนมันเป็นตัวนี้เป็นอลูมิเนียม ARB ผลิตเองนะครับแล้วก็เชื่อมงานด้วยโรบอททั้งตัวนะครับแล้วก็เราค่อนข้างมั่นใจในส่วนของราคานะครับว่าราคาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันกับคุณภาพเทียบเท่ากันหรือเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันของเราเนี่ยราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออักเซสซอรี่เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยึดเกาะนะครับด้านข้างแบบนี้หูเกี่ยวหูเกี่ยวก็คือจะมาเกี่ยวในลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดไฟนะครับตัวนี้ยึดไฟก็ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้ดูเนาะครับพวกนี้ราคาไม่แพงมันอยู่1,000โดยประมาณนะครับอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นทำให้การตกแต่งของลูกค้าเวลาที่จะแต่งเพิ่มเติมเขามีความสนุกในการตกแต่งคือเหมือนกับเขาติดเบรคแล็บไปแล้วแล้ววันนึงคือมันสามารถที่เขาจะไปคิดแล้วก็ใส่ตัวนั้นตัวนี้เพิ่มติดไฟเพิ่มนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้พี่นุ๊กตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะฮะตัวนี้อุปกรณ์ยึดถังแก๊สครับนะครับก็ ARB มีผลิตมาด้วยนะครับก็เป็นอักเซสซอรี่ที่น่าสนใจคือเหมือนกับว่าลูกค้าสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ได้ว่าเขาจะไปติดตั้งอะไรเพิ่มนะครับก็อยู่ในแพ็คเกจที่สวยงามแบบนี้เนี่ยก็จะมีเชือกนะครับตัวนี้เป็นเอ้าตัวที่ชอบนะครับตัวนี้นะโลโก้ ARB แล้วก็สีเป็น powder coat ครับ powder coat แล้วก็เป็นเราใช้โทนสีถ้าสังเกตตั้งแต่ปี2020มานะครับผลิตภัณฑ์ ARB ทั้งหมดถูกเปลี่ยนสีเรามาใช้เป็นสีอะไรครับ matte black ใช่ก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนสังเกตคือตอนนี้ถ้าเป็นสีดำนะในรถสมัยใหม่หรือรถยุคใหม่ที่มีราคาแพงๆที่มันพรีเมียมจะเป็นดำโทนนี้เกือบทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือมันให้สีที่ค่อนข้างสวยแล้วก็หรูนะสีเนี้ยแล้วก็มีปั๊มโลโก้ ARB ด้วยอีกตัวนึงนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้พี่นุ๊กโอ้เต็มโต๊ะหมดเลยก็ที่อยู่บนนี้เนาะก็จะมีอะไรอ่ะมีตัวนี้สำหรับเดี๋ยวน้องขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูอีกทีก็ตัวนี้จะเป็นตัวยึดออนิ่งนะครับติดบริเวณด้านข้างตรงนี้เพื่อยึดออนิ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้หรือตัวไหนอีกหรือเป็นตัวลักษณะแบบนี้ตัวนี้จะเป็นยึดไฟกรณีติดไฟ LED นะฮะใช้เป็นตัวลักษณะแบบนี้ตัวนี้เป็น T slot adapter ถามว่าน่าสนใจยังไงพี่นุ๊กพอทราบไหมครับแต่นี้ก็คือ
มันเป็นอะแดปเตอร์ที่เราติดตั้งเข้าไปเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมที่ใช้ตัว T slide T slot ของเดิมนะครับก็คือเราสามารถฝากน็อตที่จะยึดกับอุปกรณ์ที่จะยึดบนแดกหลังคาเนี่ยนะครับผ่านอุปกรณ์ชุดเนี้ยนะครับชุดอะแดปเตอร์ชุดเนี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจินตนาการของคนทำนะครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเจ้าของรถเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้อะไรก็ได้นะครับที่คุณต้องการยึดติดกับตัวเบสแหลกนะครับโดยการใช้ตัวน็อตยึดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ฝากให้มันติดกับตัวเบสแหลกนะเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยขึ้นให้ดูนะครับครับก็ใช่เลยนะฮะก็สรุปทีก็คือเวลาที่เรานึกถึงพวกอุปกรณ์นะครับที่มันเป็นอุปกรณ์ที่เขามีอยู่ก่อนยกตัวอย่างเช่นที่ยึดจักรยานเขาต้องใช้ T slot ทีเนี้ยมันก็กลายว่าอ้าวแล้ว AIB เบสแหลกไม่มี T slot แล้วแล้วจะยึดยังไงไม่ต้องกลัวครับเพราะเรามีตัวนี้เราใช้ตัวเนี้ยในการยึดบนโดฟเทลแล้วก็จะมีร่อง T slot ไว้ให้ใช้งานเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้ามีอยู่ก่อนหน้านั้นสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับโอเคโอเคแล้วอีกตัวนึงที่สำคัญไม่พูดไม่ได้คือตัวนี้ ตัวนี้คืออะไรตัวเนี้ยเป็นโรลเลอร์ผมขอบอกก่อนว่าตัวโรลเลอร์ตัวนี้เราไม่ค่อยได้เห็นในไทยนะครับก่อนหน้านี้คือเราจะเห็นรถที่อยู่ในอเมริกาในออสเตรเลียเมืองนอกที่จะมีโรลเลอร์เห็นไหมฮะที่เกาะอยู่ตรงท้ายเพื่อจะเข็นไม้หรือเข็นบันไดขึ้นนะครับเหตุผลที่มันไม่ค่อยมีในไทยอ่ะไม่ใช่อะไรเลยเหตุผลคือเพราะมันแพงแต่ณตอนนี้ AIB นะครับเอาตัวนี้มาทำเองเพื่อประกอบกับเบรกแหละเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ 2,000 คือมันเป็นโรลเลอร์ที่มันเท่มากเลยอะฮะแต่ว่าราคาอยู่แค่ 2,000 บาทเพราะฉะนั้นเลยยกตัวอย่างเนาะแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าเวลาซื้อเบรกแหลกแล้วนะครับแล้วก็เอาพวกนี้ไปตกแต่งอ่ะมันมีความสนุกเพราะมัน1มันไม่แพงแล้ว2คือมันสามเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยแกะแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูงานนะครับอันนี้ขออนุญาตแกะนะฮะก็ให้ดูว่าเป็นงานที่เขาทำมาแบบนี้ตัวเนี้ยนะครับมีการพ่นสีอย่างสวยเลยนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับใช่สวยไหมเป็นสีอะไรนะสีแมตต์แบล็กครับแมตต์แบล็กแมตต์ครับแมตต์เอ็มใช่แล้วก็มีชุดติดตั้งมาให้พร้อมนะตัวนี้ครับก็เมื่อเราติดชุดติดตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วมันจะติดอยู่บนเบรกแหลกบริเวณด้านหลังเพื่อให้เราเข็นนะครับเข็นอะไรเข็นบันไดนะครับหรือว่าเข็นสิ่งของขึ้นไปบนรถได้เพราะรถเราสูงทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ผมเอามาให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับว่าเพียงส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งคือจริงๆมีเยอะมากแล้วก็เบรกแหลกเนี่ยออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เบรกแหลกน่าจะประมาณ1ปีใช่ไหมครับพี่นุ๊กอุปกรณ์พวกแบบเนี้ยนะครับก็มีในที่เป็นห่วงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเกี่ยวจุดไหนนะครับก็จะเป็นตัวแคมป์ยึดกับตัวด็อกเทลก็มันก็สามารถที่จะดีไซน์ตำแหน่งที่เราจะยึดได้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือนะครับชุดยึดยางอะไหล่ก็จะถูกออกแบบมาสำหรับตำแหน่งเกี่ยวยึดนะครับบนเบรคแหลกเลยนะครับตัวนี้ก็มีไว้บริการนะครับที่บนเซอร์วิส1997นะครับนี่พี่รู้ผมชอบตัวนี้มากเลยพี่ uh-huh. ตัวนี้ฮะคือมันเท่ตรงที่มันเป็นสแตนเลสแล้วก็มีโลโก้ ARB เห็นไหมครับแล้วก็เวลาเรายึดนะฮะสมมุติว่ายกตัวอย่างนะผมตัดภาพมาที่ตัวนี้เนี่ยฮะเวลาเรายึดเราก็แค่เกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วเราก็บิดมัน uh-huh. แค่บิดมันนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่หลุดด้วยนะฮะน้องตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆนะครับของส่วนของตัวเบสแหลกแต่จริงๆมีเยอะกว่านี้เหมือนที่พี่นุบอกก็ถ้ามีคนสนใจนะครับก็เข้ามาดูจริงๆอ่ะอุปกรณ์เสริมพวกนี้ที่อุบลเซอร์วิสมีครบมีทุกตัวครับมีครบทุกตัวมีทุกรายการที่มีขายนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือตัวที่ไม่มีตัวที่ผลิตยังไม่เสร็จก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าพยายามที่จะสต็อกสินค้าพวกนี้ให้ครบทุกตัวนะครับให้เพียงพอกับการจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้านะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับหากสนใจผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แต่งอุปกรณ์เสริมของเบสแหลกนะครับสามารถเข้ามารับชมนะครับเข้ามาเลือกซื้อที่อุบลเซอร์วิส1997ได้นะครับผมโอเคครับลาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ